สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะมาพบกับผมนะฮะดีเจติโต้แล้วก็พี่ภูผาครับนะฮะในรายการอะไรเอ่ยรวมกันเฉพาะกิจรวมกันเฉพาะกิจนะฮะคล้ายๆกับรายการรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนี่เราก็รวมกันเฉพาะกิจรวมกันเฉพาะกิจนะฮะนานทีปีหนนะฮะดาวจะโคจรมาเจอกันนะฮะแล้วก็พอมาเจอกันปั๊บเราก็ไปสรรหาประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะดาวอะไรดีเราเนี่ยฮะดาวจัสตินดาวเคราะห์ว่ะดาวจัสตินนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยฮะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็จะมีหลากหลายประเด็นมากไม่จะเป็นประเด็นเรื่องราวของกฎหมายแรงงานแรงงานที่พรกแรงงานใช่ไหมฮะที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การทะลักออกของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนับว่าเป็นวิกฤตการณ์ขั้นรุนแรงเรื่องของแรงงานนะฮะว่าหลังจากที่มีการพูดถึงพรก.แรงงานออกมาปั๊บปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแรงงานประเทศบ้านจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมานะก็ทยอยเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาจนเกิดเป็นกระแสคลื่นมนุษย์มันมีเรื่องอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องละครละครเรื่องอะไรฮะอะไรเนียวไกใส่หัวพี่ชายเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันในอดีตเนี่ยในอดีตนะใส่หัวพี่ชายนะอันนี้เรื่องอะไรฮะไอ้เหนียวไกหัวไอ้เหนียวหัวใจสุดไกปืนโอ้ชื่อเรียกยากเป็นหนังประเภทไหนฮะเป็นละครดราม่าคอมเมดี้พีเรียดละครล้างสมองละครล้างสมองที่มันค่อนข้างที่จะส่งเสริมการใช้ความรุนแรงส่งเสริมความชอบทำให้กับผลิตการอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันนะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกฮะรับน้องเรื่องรับน้องรับน้องที่ไปให้น้องผู้ชายที่เขาเป็นแบบที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่น้องเขาเป็นเพศที่3แล้วปรากฏว่ามีหน้าอกเหมือนผู้หญิงแล้วทีนี้รุ่นพี่เนี่ยด้วยความคึกขนองการรับน้องใช่ไหมฮะก็ให้ถอดเสื้อให้ถอดเสื้อโดยที่มันสร้างความอับอายให้กับน้องคนนั้นมากๆว่าไม่แค่การถอดเสื้ออย่างเดียวมีการสัมผัสใช่อันนี้ก็เดี๋ยวคุยกันเรื่องรายละเอียดมีเรื่องอีกอะไรเนี่ยเรื่องทหารที่มันไปขายรถอะที่มันมีประยุทธ์ก็บ่นว่าจะปราบทหารโกงนี่จะปราบไอ้คนโกงอ๋อเขาบอกว่าใครคอร์รัปชันใครโกงนี่ต้องเอาไปยิงทิ้งประหารชีวิตเดี๋ยวให้ยิงน้องก่อนแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกฮะก็อีกหลายเรื่องครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหลักๆใช่ไหมหลักๆเลยก็เป็นโอ้ประมาณนี้แหละครับหลักๆก็เราเน้นเรื่องรายงานแต่เอาข่าวมาดูกันก่อนนะครับครับเอาประเด็นแรกเรื่องอะไรฮะก็ขอแสดงความยินดีก่อนอันดับแรกครับกับกับหมอเลียบนะครับนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงรีครับผมทำไมครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงไอจีทีก็ถูกพิพากษาจำคุกปีที่แล้วไงอ๋อคดีเดือนสิงหาคดีเรื่องหุ้นอะไรของชินเนี่ยชินขอบเหรอฮะเรื่องซุกหุ้นอะไรสักอย่างไงแต่คือเพิ่งจะได้ออกมาเมื่อวันที่5เนี่ยครับก็เป็นยังไม่ได้ออกมาพ้นโทษเลยนะยังมีโทษอยู่แต่ไปออกมาจากเรือนจำหมายถึงว่าประกันตัวออกมาหรือยังไงไม่ใช่คือรับใช้โทษไปแล้วอ่ะคือมันปกติ1ปีใช่ไหมล่ะครับนี่ก็เป็นนักโทษชั้นดีเขาก็ให้ออกมาจากเรือนจำได้อ๋อได้รับการยดหย่อนผ่อนโทษให้ออกมาก่อนครับก็ยังไงก็แสดงความยินดีครับไม่ต้องอยู่ในเรือนจำนะครับ ก็ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอ้าวเขาบอกว่าโครงการนี้มันจะถูกยกเลิกไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นไรครับยกเลิกได้เอามาใช้ใหม่ได้ครับแต่คือโครงการนี้มันมีส่วนที่ทำให้คนไทยในจดจำพรรคไทยรักไทยก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ถูกใจคนรากหญ้าคนที่มีรายได้น้อยคนที่แต่ก่อนเนี่ยเข้าไม่ถึงของการบริการทางการแพทย์เพราะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปั๊บเนี่ย คุณจะต้องมีเงินทุนสำรองจำนวนหนึ่งที่มากพอสมควรเลยแหละเพื่อที่จะบางคนป่วยจะต้องขายที่ไร่ที่นาขายวัวขายควายขายทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะนำเงินไปรักษาตัวเองแต่30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในใจของคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อไหนก็ตามถ้าแตะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยยากมากที่จะไปโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรเพราะที่พูดไปนะมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากๆแล้วอีกอย่างนึงคนบ้านนอกเราอาคุณชนบทอย่างบ้านเราเนี่ยจะเข้าไปโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็ไม่กล้าไปหาเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองต่อไปซื้อยาชุดยาสมุนไพรมารักษาเอาตามอาการที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหลังจากที่มีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแล้วปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้สนุกป่วยกันเลยเฮ้ยคุณพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาไปนอนโรงพยาบาลเล่นนะอ๋อเหรอมีคนบอกว่าให้ไปนอนใช่แบบนี้คนก็ไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลเนี่ย
คุ้นๆนะไอ้คำเนี้ยเออนะฮะมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ได้มากขึ้นนะฮะทีนี้แหละเจ็บไข้ได้ป่วยปั๊บก็ไปหาหมอหาโรงพยาบาลโดยที่เสียแค่เพียง30บาทคืออย่างน้อยเรามีหลักประกันสุขภาพไงมันคืออย่างน้อยคนจนคนรวยมันก็มีหลักประกันสุขภาพส่วนคนที่บอกว่าคนรวยอะไรไม่ไอ้นั่นนะไปรักษาก็ได้คนจนรักษาก็ได้แล้วแบบนี้ก็สบายคือคนที่เขาบอกว่า30บาทแจกเฉพาะยาอะไรนะพารายาพาราถ้าคนรวยเขาก็ไปรักษาโรงพยาบาลดีๆคนจนเราก็ยังมีสิทธิ์ในการรับพยาบาลในรักษาพยาบาลได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่รัฐจะต้องจัดให้ประชาชนว่ามันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในเรื่องของการรักษาโรคเรื่องพวกนี้นะฮะเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานจริงๆนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนในการที่ผลักดันโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจนเป็นที่พึงพอใจให้กับประชาชนจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับคือก็แสดงความยินดีกับท่านที่ได้ออกมาแล้วก็เป็นโมเดลให้กับหลายประเทศนำไปใช้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยดีมากครับโครงการนี้คือผมพูดก็พูดไปนะตีโต้ในนโยบายทั้งหมดของไทยรักไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยผมชอบไอ้นี้ที่สุดคือ30บาทรักษาทุกโรคนะคือไอ้โครงการอื่นก็โอเคแต่ผมชอบที่สุดคือโครงการนี้ทำไมฮะมันทำให้คนมันเท่าเทียมกันเพราะพี่ป่วยบ่อยต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่เคยป่วยตั้งแต่แข็งแรงชอบโครงการนี้ก็นึกว่าใช้บริการบ่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ชอบไปนอนเล่นนะครับ แหมว่าไปนะตอนนี้ก็ยังมีคนเข้าออกบ่อยๆนะฮะแถวโรงพยาบาลศิริราชนะฮะเอาล่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงนี้ด้วยที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องไปเป็นนกน้อยในกรงทองอีกต่อไปนะฮะอ่ะประเด็นต่อมารับน้องดีไหมเรื่องของการรับน้องโอ้โหรับน้องซึ่งการรับน้องเนี่ยมันแทบจะทุกปีเลยที่จะต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้ครับคือเวลาเปิดภาคเรียนฤดูการเรียนของมหาลัยหรืออุดมศึกษาต่างๆเนี่ยฮะมักจะมีข่าวเรื่องของการรับน้องทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีส่วนในทางที่ดีก็คือมีกิจกรรมผูกข้อต่อแขนรับน้องแบบสร้างสรรค์อะไรเขาก็ว่ากันไปแต่มันก็ต้องมีแหละกิจกรรมบางกิจกรรมที่มันค่อนข้างที่จะมีภาพลบผมว่าไอ้รับน้องเนี่ยมันเหมือนกับรุ่นพี่มันโรคจิตไง มันเคยถูกรุ่นพี่เขามันอีกกระทำมากระทำมันก็มาระบายกับรุ่นน้องอันนี้ผมมองอย่างนี้นะย้อนกลับไปในรุ่นของพี่ภูผาเนี่ยตอนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการรับน้องเป็นยังไงในตอนนั้นฮะคือผมไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมไปเรียนตอนผมอายุมากแล้วอายุคือแก่แล้วเฮ้ยยังไม่แก่หรอหมายถึงไม่ใช่เป็นแบบอะไรจบม.6แล้วก็ไปเรียนต่อเลยไม่ใช่คือผมจบมานานแล้วผมไปเรียนทีก็ไม่มีใครกล้ารับน้องอีกอย่างนึงไอสถาบันที่ผมไปเรียนพอดีว่าผมไม่ได้เป็นรุ่น1พอดีเป็นรุ่น1รุ่น1ครับเป็นบอกถึงนั้นไม่มีใครคือเราเรียนรุ่นพี่ไงก็เลยโชคดีที่ไม่มีใครมารับน้องครับแต่ส่วนรุ่นต่อไปเราก็ไม่ได้ไปรับน้องกับคนอื่นนะคือเราถือว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้สถาบันที่ผมเรียนก็คือเป็นคนทำงานแล้วก็ไปเรียนส่วนมากจะมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มีงานทำมาหมดแล้วแต่ส่วนสถาบันที่รับน้องส่วนมากจะเห็นว่าเป็นพวกมหาลัยดังๆหรือเอกชนก็แทบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ที่มีกิจกรรมของการรับน้องและไม่ใช่แค่ในระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษาในระดับมัธยมก็มีการรับน้องเหมือนกันมันคือลักษณะก็คล้ายๆเป็นกระแสนิยมค่านิยมในการเขาบอกว่าเป็นประเพณีนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มักจะเห็นมีข่าวเรื่องของการใช้ความรุนแรงที่มันทำให้เกิดบาดแผลทำให้เกิดการเสียชีวิตใช่มั้ยฮะน้องต้องเจ็บต้องป่วยจนผู้ปกครองต้องออกมาฟ้องร้องร้องเรียนหลายๆมหาวิทยาลัยก็มีการทบทวนเรื่องของการรับน้องอย่างเช่นล่าสุดกรณีของการประชุมสภานิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เนติวิทย์เนี่ยเป็นประธานสภาก็มีการถกเถียงเรื่องเนี้ยเรื่องของการรับน้องนะฮะอันนี้ก็เป็นกระแสไปแล้วมันก็มีกระแสที่มีการถกเถียงมาอีกกระแสหนึ่งก็คือเรื่องของมหาวิทยาลัยชื่อดังมหาวิทยาลัยหนึ่งนะฮะที่มีการรับน้องโดยที่ก็เหมือนลักษณะทั่วๆไปอาจจะใช้ระบบโซตัสระบบการวาร์ปและทีนี้นี่นะฮะปรากฏว่าน้องที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยมันก็มีหลากหลายเพศมีหลากหลายเพศมีผู้หญิงมีผู้ชายมีบุคคลมีทอมมีกระเทยมีบุคคลเพศที่สามพอทีนี้อาจจะเพราะความคึกขนองของลุงพี่เนี่ยก็บอกให้ลุงน้องอ่ะถอดเสื้อซึ่งน้องที่โดนถอดเสื้อเนี่ยเป็นน้องที่เขาพฤติกรรมไปทางผู้หญิงเป็นเพศที่สามแล้วเขาก็มีหน้าอกมีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนผู้หญิงคนนึงยกเว้นร่างกายที่เป็นผู้ชายแค่นั้นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้สังคมก็โอ้ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ครับถือว่าละเมิดสิทธินะใช่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้แต่น้องผู้ชายเองนะครับผู้ชายแท้ๆนะ
กลายไปบังคับให้เขาเปื่อยนะอกเปื่อยอะไรผมว่าก็ไม่เหมาะสมนะคือถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันเห็นอยู่ที่หนึ่งคือทหารไงระบบทหารเกณฑ์แก่ผ้านู่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของทหารอันนั้นทหารครับมันแต่ที่จริงแล้วมันก็ละเมิดสิทธิทหารละเมิดแต่ทหารคือเราพูดไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนประเทศก่อนแล้วเราจะพูดได้เรื่องนี้เพราะตอนนี้ทหารเป็นใหญ่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์รุ่นพี่เองเนี่ยแทนที่จะรับผิดชอบตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้กลับออกมาบอกว่าน้องเป็นคนสร้างเรื่องสร้างกระแสขึ้นมาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโจมตีด่าน้องจนน้องเนี่ยอับอายคืออับอายโดนกระทำไม่พออับอายจากการโดนดูถูกจากรุ่นพี่อีกรุ่นพี่ก็บอกมันเป็นประเพณีต้องอ้างนู่นนี่นั่นเป็นวัฒนธรรมที่ทำขึ้นมาสืบต่อรุ่นต่อรุ่นประเพณีเดี๋ยวไปรุ่นพี่คนนี้เดี๋ยวขอไปให้น้องมันมาเรียนบ้างเดี๋ยวจะถอดตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนพักการเรียนไปแล้วนะฮะรุ่นพี่คนนั้นรุ่นพี่คนนี้ใช่โดนพักการเรียนไปแล้วเพราะว่าที่จริงแล้วเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมที่อ้างตนเองว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยเฮ้ยบ้านเราเป็นประชาธิปไตยอ่ะก็อ้างอยู่นะก็ยังสามารถที่จะอ้างได้อยู่นะและก็อีกอย่างนึงนะฮะระดับปัญญาชนขนาดนี้แล้วคุณก็น่าจะรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรได้ผมว่ามันเหมือนกับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันเก็บกดมาจากรุ่นพี่ไงโดนกระทำมาก่อนโดนมาก่อนไงกูโดนรุ่นต่อไปมึงกูเอาบ้างอะไรประมาณนี้หรือไม่รุ่นพี่กันมันก็โรคจิตอาจจะอยากดูของแปลกไอ้นี่อาจจะเป็นโรคจิตก็ได้ก็อันนี้นะครับคือมันก็คือความรุนแรงชนิดนึงที่มันไม่ใช่ความรุนแรงที่มันสร้างรอยบาดแผลตามเนื้อตามตัวแต่มันเป็นรอยบาดแผลที่มันถูกฝังลึกเข้าไปในจิตใจถูกฝังลึกเข้าไปในความรู้สึกของคนที่โดนกระทำโอ้ยอันนี้มันเจ็บนานนะเจ็บนานว่าหนึ่งเขาเกิดความอับอายสองเขาจะกล้าเผชิญหน้ากับคนในสังคมยังไงเพราะเขาถูกกระทำแบบนี้มันเหมือนกรณีผู้หญิงถูกข่มขืนครับแล้วไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันก็โดนทนายซักแล้วซักอีกมันเหมือนกับการถูกข่มขืนซ้ำแล้วซักอีกมันข่มขืนทางจิตใจเนี่ยมันหนักนะคือประมาณทนายก็จะถามว่าคุณโดนยังไงเขาทำอะไรคุณแล้วตอนนั้นคุณทำไมไม่ต่อสู้ไม่กลับคืนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันที่พี่หวาพูดกระถั่วคือมันเหมือนเป็นการโดนข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นบทเรียนของสังคมที่จะต้องนำไปพิจารณานะฮะถึงเรื่องราวกิจกรรมที่คุณอ้างว่าเป็นประเพณีเป็นกิจกรรมการรับน้องต้องกลับไปมองดูว่าจุดประสงค์คืออะไรและผลที่ได้คืออะไรกิจกรรมเหล่านี้มันเหมาะที่จะเอามาใช้หรือเปล่าอย่างนี้นะฮะหรือว่าสังคมเรามันชินกับเรื่องแบบนี้แล้วสังคมไทยของเราก็คงจะประมาณนั้นนะเพราะขนาดรัฐประหารยึดอำนาจมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งถูกฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญถูกทำลายสิทธิเสรีภาพถูกทำลายหลักการความเป็นคนปั๊บประชาชนคนไทยบางส่วนก็ยังเฉยอยู่เลยเขาก็งงต่างชาติเขางงเฮ้ยประเทศไทยนี่มันคนหรืออูดหรือควายหรืออะไรนะทำไมคนขนาดนี้มันก็ปกติไหมครับเพราะขนาดระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังทำตัวเป็นเพลย์บอยอยากจะสั่งขังใครก็ขังอยากจะฆ่าใครทิ้งก็ฆ่าไม่ต้องยึดถึงเรื่องหลักการไม่ต้องยึดเรื่องหลักเกณฑ์ไม่ต้องยึดเรื่องกฎหมายทำอะไรตามอำเภอใจตามพระราชอัญญาเวลาไปรับปริญญาเนี่ยครับถ้าไปรับกับเสียจัสตินเนี่ยถ้าใครสวยแล้วใครถูกชะตาเนี่ยมีโอกาสได้เข้าหมายหัวหมายหัวไว้ก่อนเลยส่งซิกเลยขยิบตาให้ทีมงานครับนะอันนี้ก็คืออยากได้ลูกสาวใครก็เอาไปที่จริงมันคล้ายๆกับกระบวนการค้ากามนะโอ้มันหนักกว่าเมื่อก่อนเองคือมันชัดเจนนะครับเฉพาะยุคนี้นะเสียนี่อยากจะทำอะไรก็ทำนะเสียจัสตินเนี่ยโอ้คือทำอะไรก็ได้ตามพระราชอัธยาศัยไงเพราะมีคนมีคอยคนคอยหนุนหลังอยากได้เงินเท่านั้นเท่านี้ก็บอกไปเดี๋ยวก็ให้ครม.อนุมัติให้อยากจะได้เครื่องบินไปขับเล่นก็บอกรัฐบาลจัดให้อยากจะไปอยู่เยอรมันกี่เดือนก็อยู่ไปไม่ต้องทำเหี้ยอะไรก็ร่ำรวยมหาศาลก็แปลกนะคือประเทศตัวเองมีอยู่ไม่อยู่กลัวอะไรอ้าวเขาอาจจะต้องมีความกลัวบ้างแหละนะหรืออาจจะต้องไปรักษาอาการป่วยซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรบางอย่างใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ในรั้วในวังเนาะพอที่จะไปรู้ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรบ้างแต่ละวันนี่นะฮะเนี่ยแหละสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ยอมรับได้ยอมรับได้เรื่องแบบนี้ยอมรับได้ไม่ได้เผด็จการเราก็รู้การที่อำนาจเราก็รู้ว่ามันทำลายหลักการสิทธิเสรีภาพหลักการประชาธิปไตยสร้างความรุนแรงใช่ไหมมันยังมีหนังเนี่ยภาพยนตร์ละครนะต่อเรื่องออกมาเชิดชูออกมาทำให้การยึดอำนาจการทำลายหลักการสิทธิเสรีภาพทำลายหลักการประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้โอ้โหมันสร้างพระเอกมันดูเขาบอกว่าเป็นละครที่แสดงให้เห็นภารกิจของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจประมาณนี้เป็นพล็อตเรื่องที่เขาวางมาแบบนี้เลยช่อง7สีครับทีวีเพื่อเผด็จการทีวีเพื่อคุณอ๋อเรารู้แกงของเขานะฮะแต่เห็นว่า
ดูผมดูแล้วนะทางแกะเรตติ้งเนี่ยตกแน่นอนทำไมครับก็คุณดูไอ้ประยุทธ์มันมาเห่าทุกวันศุกร์เลยครับไม่ใช่สิละครเนี่ยคนไทยติดละครมากและละครเนี่ยส่งเสริมความเป็นชาติส่งเสริมความรักชาติแล้วเรตติ้งจะตกได้ไงคนต้องไปดูผมว่าคนไทยมีสมอง คือหลายคนผมบอกเลยว่าเลิกดูละครหลังข่าวไปโอ้โหหลายคนนะครับรวมทั้งผมนี่ไม่เคยดูละครน้ำเน่าหลังข่าวไปเลยตั้งแต่มีการทำรัฐประหารตั้งแต่อะไรมาก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยดูโดยเฉพาะดาราทั้งหลายนะครับไม่ว่าช่อง3ช่อง7ช่องอะไรช่องดังๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นไอไปเป่านกหวีดอ่ะครับทีนี้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็เลยรู้สึกว่าไม่สนับสนุนในพวกนี้ส่วนมากผู้จัดละครผู้สร้างอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีแต่พวกดารากปปสดาราโอ้ยแต่ก่อนนาคีดังจะตายฮะนาคีเนี่ยก็กปปสเนี่ยเป็นคนทำน่ะก็ดังก็ดับได้ครับดังก็ดับได้แต่ว่าเขาดังเฉพาะดังจะเนื้อเรื่องคือคนที่ดูคนดูเนี่ยเขาดูเนื้อเรื่องนะฮะแต่เรื่องนี้ผมว่าหนักไอ้เรื่องเหนียวไกใส่หัวพี่ชายเป็นเหนียวหัวใจสุดไกปืนเนี่ยเป็นการนำเสนอ เป็นการนำเสนอเรื่องราวของบทบาทของทหารเรือทหารบกทหารอากาศตำรวจที่ทำภารกิจทุกอย่างเนี่ยเพื่อชาติรวมทั้งรัฐประหารด้วยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมีละครเรื่องเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ว่าเขาจะเอาเรื่องของการยึดอำนาจนี่นะฮะมาทำเป็นละครซึ่งก็ทำไปแล้วนะเอาพระเอกเวียสุคนละวัดเอานู่นนี่นั่นไอ้เรื่องเดียวกันนี่เหรอเรื่องเดียวกันใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะผมดูเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมก็ไม่แน่แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเวียมาแสดงด้วยนะใช่ใช่น่าจะใช่นั่นแหละเดียวกันแน่ๆเลยก็จะมีเล่าเรื่องราวจนไปถึงเรื่องราวที่บอกว่าต้องเข้ามายึดอำนาจเพราะรัฐบาลที่มาจากพลเรือนที่จากการเลือกตั้งเนี่ยเลวร้ายโกงกินทำให้ประเทศชาติชิบหายทำให้ประเทศชาติวอดวายประเทศชาตินี่นักการเมืองเลวอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะใช่อย่างอื่นไม่เลวเลยดีสุดคือสถาบันกษัตริย์อ๋ออันนั้นดีที่สุดสถาบันกษัตริย์คือผูกขาดความดีหมดแล้วคุณจะทำดีไม่ได้ว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาผูกขาดหมดแล้วผมเห็นก็เวลาไอ้พวกนี้มันไปพูดที่ไหนนั้นไม่ว่าในสภาหรือในตามสื่อในพวกนักไอ้ทหารที่ผ่านมามันจะชอบอ้างว่าผมไม่ใช่นักการเมืองใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาคือไอ้สนช.สภาสุนัขรับใช้หรือใครก็ตามจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองจริงๆตามบทบาทพวกคุณเนี่ยคือนักการเมืองคือนักการเมืองตามบทบาทที่ถึงมึงจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่มึงก็คือนักการเมืองนักการเมืองฮะและทีนี้เนี่ยปรากฏว่าละครเหล่านี้เนี่ยฮะซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมานี่นะฮะละครต่างๆเหล่านี้นะมักที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะชักจูงขอตัวแป๊บนึงโอเคได้ฮะเดี๋ยวผมพูดคนเดียวสโลคนเดียวเลยละกันนะฮะชักจูงชักนำให้บุคคลในสังคมเนี่ยนะเกิดพฤติกรรมคล้ายคลึงกันและทีนี้นะฮะปรากฏว่าละครที่ออกมาณปัจจุบันเนี้ยซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วเรื่องนี้นะฮะมันจะมีเนื้อเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในเชิงของการชี้นำสังคมให้สังคมเชื่อตามว่าสิ่งที่ละครถ่ายทอดนี่คือเรื่องจริงทั้งๆแล้วเนี่ยมองดูแล้วละครมันก็คือละครคือบทที่มันแต่งขึ้นมาเสริมสร้างแต่งเติมใส่สีตีไข่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมแค่นั้นเองนะฮะค่อนข้างที่มีความจริงน้อยมากแต่ปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะทำให้พวกละครเหล่านี้เนี่ยฮะเหมือนเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆในสังคมไทยโดยเฉพาะไอ้เรื่องอะไรเหนี่ยวไกปืนอะไรที่ว่ากันนี่นะฮะก็เป็นการพยายามที่จะนำเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะในเหตุการณ์ทางบ้านการเมืองเนี่ยฮะมาทำให้เป็นเรื่องราวแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยยอมรับได้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าโอ้การยึดอำนาจคือสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็ไปดึงเอานักแสดงชั้นแนวหน้านี่นะฮะมาเป็นนักแสดงเพื่อจะดึงดูดความสนใจดึงดูดแฟนคลับให้มาติดตามละครมันก็คือเหมือนการโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าบางคนนี่นะฮะเขาเรียกว่าการอินมากๆดูละครนี่อินไปด้วยนะครับบางคนนี่นั่งร้องห่มร้องไห้โอ้โหพจมานโดนหญิงเล็กตบโดนกันแกล้งเอาร้องห่มร้องไห้ตามพอคนมันเกิดอารมณ์ร่วมมันเหมือนเป็นการสะกดจิตครับเกิดอารมณ์ร่วมปั๊บเนี่ยมันก็จะดึงความคิดคนเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทละครแล้วคนก็จะเชื่อตามนั้นเลยไปโดยปริยายคือเมื่อก่อนละครไทยก็เป็นแบบนั้นเป็นอย่างนั้นจริงแต่ผมเชื่อว่าผ่านมาใน 2-3 ปีหลังเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยเริ่มจะเบื่อละครพวกนี้แล้วคือรู้สึกว่ามันฉายไปฉายมาบางเรื่องเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาดูกันรีรันหรือเอามาฉายแล้วฉายอีกแม่นาคพระขนงบ้านทรายทองอย่างนี้ใช่ไหมไอ้อะไรนะคู่กรรมนี้คู่เวรคู่กรรมไอ้สี่แผ่นดินนี้ครับ
คือมันวนไปวนมาคือคนไทยมันไม่มีสมองคิดอย่างอื่นแล้วกูวนไปวนมากับไอ้ละครพวกนี้โดยเฉพาะละครที่ส่งเสริมบทบาทของชนชั้นนำโอ้โหนี่เหยียบย่ำชนชั้นล่างสี่แผ่นดินไปเลยแล้วก็ถลกสีข้างของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมักที่จะถูกนำมารีเมคทำเป็นละครเพราะว่าอะไรว่าอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยผมที่ผมบอกไงมันเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาความคิดคนนั่นแหละมันทำให้คนเชื่อตามนั่นจริงๆนะพฤติกรรมเรียนแบบของคนก็เกิดจากการเสพสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะละครโดยเฉพาะไอ้ละครหนังไทยเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคือมันจะชอบไอ้พระเอกเนี่ยชอบเอานางเอกไปอยู่ด้วยแล้วก็ไปข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายนางเอกก็ต้องยอมเป็นแฟนของพระเอกแปลกนะคือพระเอกข่มขืนนางเอกเนี่ยสังคมยอมรับได้แล้วก็เชียร์ให้ทำก็นี่ไงสังคมไทยมันโดนแบบนี้สังคมไทยมันโดนปลูกฝังมาแบบนี้เหมือนกับที่เรายอมรับรัฐประหารนี่ไงครับยอมรับเขากดขี่เราไงคนไทยก็ทนได้ทนได้เหมือนกับเราถูกข่มขืนไปแล้วคนไทยเนี่ยโอ้กูถูกข่มขืนแล้วคือชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครนะท่านผู้ชมผู้ฟังฮะชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครละครมันก็คือบทที่เขาแต่งขึ้นมาแต่ชีวิตจริงของเราที่กำลังเผชิญอยู่นี่นะมันคนละเรื่องกับละครในละครมันสามารถที่จะโอ้โหพระเอกเนี่ยถือปืนไปกระบอกเดียวยิงฆ่าศึกตายเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันพระเอกไม่ตายสักทีอ๋อฆ่าศึกนี่เป็นร้อยเป็นพันยิงพระเอกไงก็ไม่ตายอันนั้นคือในละครแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่ฮะบางครั้งเราต้องแยกให้ออกระหว่างความเป็นจริงกับโลกมายาคือเหมือนกับบ้านเราตอนนี้มันจะเป็นไอ้เกาหลีเหนือหรือเปล่าก็ยังไม่ถึงขั้นไม่รู้ว่าใครใครเหมือนใครนะตอนนี้ครับเกาหลีเหนือเหมือนเราหรือเราเหมือนเกาหลีเหนือคือเกาใช่ไงคือถ้าย้อนกลับไปปั๊บเกาหลีเหนือมันเพิ่งจะเป็นอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยเป็นมานานแล้วนะเกาหลีเหนือน่าจะเป็นประมาณสัก30ปี30 40ปีตั้งแต่รุ่นของคิมจองอิลคิมตระกูลคิมตั้งแต่โคตรเงาของตระกูลคิมปูนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือเรื่องราวละครนะที่พยายามที่จะมีการสร้างพฤติกรรมทำให้ภาพของการใช้ความแรงภาพของการยึดอำนาจเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งละครแบบนี้ไม่สมควรที่จะนำมาเปิดให้กับประชาชนได้ดูเลยไม่สมควรทำออกมาด้วยซ้ำไปเรตติ้งวันศุกร์ไม่ดีครับประยุทธ์คนไม่ดูก็เลยประหยัดไฟหรือเปล่าไม่ตอนนี้ก็พยายามหาอย่างอื่นมาให้คนดูมันสนับสนุนให้คนดูไงประยุทธ์เรื่องนี้ไงประยุทธ์เชียร์เลยนะไอ้เรื่องนี้เหนียวหัวไกลสุดไกลปืนเนี่ยครับประยุทธ์นี่ออกหน้าออกตามาเชียร์แล้วเนี่ยอย่าคิดว่าผมเป็นพระเอกแน่พูดกูไม่คิดว่ามึงเป็นมึงคือตัวโกงแหละไม่คือตัวโกงโคตรโกงเลยนะอันนี้ก็คือเรื่องราวละครที่ย้อนสะท้อนความคิดคนในสังคมนะฮะอ่ะต่อไปเอาเรื่องนี้อีกหน่อยนึงเรื่องอะไรฮะเรื่องพี่น้องตาสว่างพี่น้องภาคใต้เอ้ยเดี๋ยวทหารค่อยเข้าไปอันนี้ผมเห็น Facebook นิดหนึ่งครับ Facebook ของพี่น้องที่ภาคใต้ใช้ชื่อว่าพิชิตชายกลางชนะมากนะครับครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเพจปลอมหรือเปล่าแต่ผมเข้าไปดูในเพจนี้แล้วว่าเป็นเพจจริงก็มีชื่อมีอะไรจริงนะครับก็เขาโพสต์เมื่อวันที่5กรกฎาคมนะครับประมาณ 22:39 โอ้นี่ละเอียดขนาดนี้ครับขึ้นเช็คอินที่อำเภอพุนพินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านของไอ้เถือกอะไรแล้วไอ้เถือกเฮ้ยผมเคยไปนะอำเภอพุนพินนะผมก็เคยไปผมเคยไปตอนที่ว่าน้ำท่วมใหญ่ที่แม่น้ำตาปีที่พุนพินผมไปช่วยเหลือพี่น้องตอนนั้นสากลโคออฟอยู่นั่นเหรอโคออฟอ่ะตรงโคออฟอยู่สุราษฎร์ก็สุราษฎร์อำเภอพุนพินเนี่ยก็น่าใช่นั่นแหละผมไปอยู่แถวศรีสุบรรณฟาร์มผมก็เคยไปตอนนั้นเพราะผมพูดไปสมัยทักษิณเป็นนายกผมไปเอาต้นยางมาขายนะผมก็เคยไปครับอำเภอพุนพินเนี่ยพี่น้องที่ชื่อพิชิตชายกลางชนะมากนี่ครับก็โพสต์ใน Facebook นะครับโอ้โหปรากฏว่าคนแชร์ไปเต็มโลกโซเชียลนะติโต้ครับก็โอ้โหโพสต์ปาปุ๊บคนแชร์เพราะอะไรเหมือนกับพี่น้องคนใต้ตาสว่างแล้วเขาโพสต์ว่าไงรู้ป่ะว่าไงฮะพอกันทีลิเกคณะประชาธิปัตย์ทักษิณอยู่ไหนช่วยด้วยชาวสวนยางสำนึกผิดแล้วเฮ้ยทักษิณซื้อหรือเปล่าคนนี้เนี่ยผมคิดทันทีเลยว่าจะต้องมีไอ้สลิมทางโน้นบอกเอ้ยทักษิณซื้อหรือเปล่าใช่ทักษิณซื้อหรือเปล่าทักษิณซื้อแน่คนนี้ครับแต่เชื่อไหมตีโต้ผมเข้าไปดูใน Facebook แล้วครับไม่มีเพื่อนกับผมสักคนคือแน่นอนว่าถ้าเป็นพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเลยนะมันต้องมีเพื่อนกับภูผาเสรีสักคน2คนบ้างแหละครับคือเพื่อนใน 5,000 ของผมเนี่ยจะต้องมีเป็นเพื่อนกับเขาสักคน2คนอันนี้ไม่มีนะครับนั่นย่อมหมายความว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นพี่น้องทางภาคใต้จริงๆแล้วก็เป็นพี่น้องที่รู้แล้วสำนึกจริงๆก็ได้ครับเขาบอกว่าทักษิณอยู่ไหนช่วยด้วยชาวสวนยางสำนึกผิดแล้วจริงๆการสำนึกผิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับพี่น้องที่ทางนครที่ชะอวดคนน้องหงส์อ่ะครับเป็นเพื่อนที่ผมรู้จักคือ
ป็นแกนนำเลยนะที่ปิดถนนตอนเรื่องราคายางตอนนั้นครับเออวันนี้ก็บอกว่าผมผิดไปแล้วก็กล้ายืดอกยอมรับนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปหลงผิดกับกปปส.หลงเชื่อลุงกำนันหลงเชื่อลุงกำนันในช่วงนั้นแต่วันนี้เขาก็ประกาศตัวแล้วเขาเป็นเสรีใต้เลยเป็นคนใต้ที่รักอิสรภาพรักเสรีภาพครับและพร้อมที่จะสู้เพื่อประชาธิปไตยกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศครับเออเขาบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่พี่น้องจังหวัดอื่นๆหรือพี่น้องคนอื่นที่ภาคใต้เขาบอกจะตาสว่างแบบนี้นะผมเชื่อว่าเป็นเฟซบุ๊กของเขาจริงๆแล้วผมไปดูในเฟซแล้วก่อนที่ผมจะไปโพสนะเออครับก็แสดงว่าพี่น้องทางใต้ตาสว่างก็คือน่าจะเห็นมาแล้วแหละว่าการที่หลงเชื่ออะไรมากๆคือเขาเสพติดประชาธิปัตย์มากนะคนภาคใต้เนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นบางกลุ่มบางคนเท่านั้นไม่ใช่บางร้อยคนมากส่วนมากส่วนมากส่วนมาก 90% ครับเมื่อก่อนผมบอกแล้วว่าผมไปทางภาคใต้นะผมก็ไปมีเพื่อนทางภาคใต้มากพอสมควรว่าผมติดต่อเรื่องธุรกิจไอ้ทำกล้ายางเมื่อก่อนก็ผมไปนอนอยู่ภาคใต้นานพอจะแล่งใต้ได้ฟังใต้ออกหลายคำนะครับครับทีนี้ก็เขาก็บอกว่าที่เลือกประชาธิปัตย์เพราะว่าต้องการคานอำนาจทักษิณจริงๆเขาก็รักทักษิณอันนี้เพื่อนผมนะไม่ใช่คนอื่นนะแต่คือเขาจะมีเหตุผลในการเลือกประชาธิปัตย์อ่ะเออคือยังไงก็ได้กูจะเลือกประชาธิปัตย์ก็เหมือนคนที่มีเหตุผลในการที่จะรักเจ้าคือเราจะบอกว่าเจ้าเร็วยังไงรอสิบเร็วยังไงสถาบันกษัตริย์ชั่วยังไงเขาก็ไม่ยอมรับฟังคือเขาก็จะมีความคิดเป็นชุดความคิดหนึ่งที่มันสามารถจะผลิตเหตุผลออกมาเพื่อจะรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนคนภาคใต้เขาก็จะผลิตเหตุผลขึ้นมาเพื่อจะรักประชาธิปัตย์ของเขานั่นแหละนะฮะคือผมก็รักคือประมาณเขาพูดเอาใจเราหรือเปล่านะครับผมก็ชอบทักษิณนะทำให้เศรษฐกิจดีอย่างงั้นอย่างนี้แต่ที่ผมต้องเลือกไอ้ประชาธิปัตย์เพราะว่าผมจะแหมตื่นตัวลุกไปคิดภาพก่อนคือที่ผมต้องเลือกประชาธิปัตย์เพราะว่าผมต้องการคานอำนาจของทักษิณนะครับก็นี่คือเหตุผลที่เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้นะครับพี่น้องทางภาคใต้ครับตาสว่างแล้วผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับคือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเรานะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานหรือทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็ถูกเขากดขี่มานะครับมาตลอดไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคอีสานที่ถูกกดขี่ครับพี่น้องภาคใต้เองก็ถูกกดขี่แต่เขาสร้างภาพหลอกเราโกหกเรามาตลอดว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างพี่น้องนะไปสร้างวัฒกรรมไปโกหกพี่น้องทางภาคใต้บอกว่าเนี่ยภาคเราอยู่ดีกินดีกว่าเขาคนอีสานคนโง่คนเหนือคนโง่เห็นไหมคนเหนือมีแต่ขายตัวคนอีสานมีแต่ขายแรงงานนี่เขาไปบอกพี่น้องทางภาคใต้นะส่วนภาคใต้เราเนี่ยอยู่ดีกินดีเพราะเรามีประชาธิปัตย์นี่นักการเมืองเราดีนี่เขาไปโกหกพี่น้องตลอดแต่เชื่อหรือไม่นะครับว่าวันนี้ถ้าพี่น้องได้เดินทางไปทั่วประเทศนะครับเดินทางไปทั่วประเทศถ้าใครเป็นคนชอบเดินทางนะครับไปภาคเหนือไปภาคกลางไปภาคใต้ไปทุกภาคจะเห็นนะครับว่าถนนหนทางนะครับทางภาคอีสานนะครับดีมากครับตอนนี้ถ้าเทียบกับภาคใต้นะครับมันผิดกันนะครับอันนี้คือโลกโซเชียลหรือโลกแห่งความเป็นจริงมันปิดกันไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับคือไปเดินทางดูภาคเหนือภาคเหนือก็เส้นทางดีภาคอีสานเส้นทางดีแต่ทางภาคใต้เป็นยังไงครับพี่น้องทางลูกรังก็ยังมีอยู่รวมทั้งเส้นทางที่ยังมีคอนกรีตก็เริ่มพังไปแล้วไม่ซ่อมสักทีหรือไม่ทำสักทีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่พี่น้องลองถามคนอื่นดูอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องชาวใต้ได้เริ่มตาสว่างแล้วว่าเอ้ยทำไมไอ้ที่ผ่านมาเขาโกหกเรามาสว่างสุดๆนะครับตอนนี้พี่น้องทางภาคใต้สว่างสุดๆก็คือเรื่องยางพารานี่ครับราคายางพาราในวันนี้นะครับกับราคาของยิ่งลักษณ์ก่อนที่จะถูกรัฐประหารนะครับผิดกันนะครับตอนนั้นยังกิโลละ80อยู่นะครับ80เนี่ยวันนี้4โล100นะครับเป็นไงครับพี่น้องไล่ปูออกแล้วราคาดีขึ้นไหมครับการขายยางพารานะครับมันต้องไปนโยบายมันต้องระดับทักษิณถึงจะทำได้เรื่องนี้เพราะว่าเขาไปรวมพ่อค้านะครับที่รับซื้อยางจากมาเลจากอินโดจากเวียดนามคือเขารวมพ่อค้านะครับเขารวมให้แล้วเขาก็หาตลาดให้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยราคายางภาคใต้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันมีนายหัวไอ้พวกนายหัวนี่แหละพี่น้องไอ้ใดหัวไหนหัวทางไล่นี่แหละคือคล้ายๆลักษณะเป็นพ่อค้าคนกลางนั่นแหละมันกักตุนครับกักตุนไม่พอมันกดราคาของพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางนะครับซึ่งเขาบอกว่ายางพาราเนี่ยคือสินค้าทางการเมืองจริงนะจริงครับเป็นสินค้าทางการเมืองใช้ต่อรองถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลปั๊บนี่นะฮะก็อาจจะราคายางพาราอาจจะดีขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในการ
ควบคุมของพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าเกิดว่าพรรคอื่นเป็นรัฐบาลปั๊บนี่นะฮะยางพาราจะถูกปั่นราคาจะถูกหักราคาลงจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ใช้เรื่องนี้มาเป็นเรื่องราวของการต่อรองทางการเมืองแต่วันนี้ยางพาราเนี่ยมันประชาธิปัตย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมคือต่างประเทศนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องไอ้ประเทศเผด็จการของเราเนี่ยแหละครับไม่คือพูดง่ายๆไม่มีครบด้วยอ่ะครับนี่มันก็เลยทำให้ราคามันตกคือสินค้ามันมีมากแต่คนมาซื้อน้อยเพราะอะไรเขากดดันไงไอ้ประเทศที่เคยซื้อเขาก็ไปซื้อมันมีมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจนะครับนี่ไงทำให้แม้แต่ประยุทธ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้มันมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรหรือเปล่าที่มันออกมาพูดโอ้ยผมไม่ใช่ทศกัณฐ์อ่ะครับ เอาแล้วมึงมาเป็นรัฐมนตรีทำไมมึงช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาบอกให้ไปหากระทรวงพาณิชย์ไอ้กระทรวงพาณิชย์มันก็รับไม่ได้เหมือนกันคือต่อให้โคตรเก่งขนาดไหนก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะประเทศมันเป็นแบบนี้ครับประเทศเรามันเป็นเผด็จการเห็นไอ้สมคิดไหมสมคิดไอ้สมคิดจาตุศรีนะรัฐมนตรีควบคุมเรื่องของเศรษฐกิจรองนายกสมัยอยู่กับทักษิณเนี่ยทุกคนบอกโอ้โหคนนี้เก่งมากจริงๆมาทุกคนเห็นแล้ววันนี้ว่าสมคิดก็ไม่เท่าไหร่มันเป็นเพราะทักษิณเนี่ย คือมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวอะครับเขาประกอบกันเป็นทีมคือทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะก็คือเขาก็จะรวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจดีมันก็ทำให้ประเทศเจริญแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแย่มันก็ทำให้ประเทศตกต่ำถอยหลังแล้วประชาชนก็เดือดร้อนใช่ไหมคือมันมีเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองมันจะมาบวกกันทั้งเศรษฐกิจและการเมืองครับคือการเมืองนี่มันจะมาอิงกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็อิงการเมืองถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจก็ย่อมดีการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจมันก็ไปไม่ได้ครับนี่คือสาเหตุที่วันนี้ราคายางตกต่ำเพราะอะไรเพราะว่าประเทศเราการเมืองวันนี้มันไม่รู้จะแย่ไงแล้วครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพี่น้องชาวภาคใต้ที่ออกมาคร่ำครวญครับคร่ำครวญนะฮะแล้วก็ตาสว่างก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้ไปอีกนานๆพี่น้องชาวภาคใต้จะได้ตาสว่างมากยิ่งขึ้นมีคนก็พูดออกมาถ้าคสช.ยิ่งอยู่นานคะแนนทักษิณจะยิ่งเพิ่มขึ้นจริงเหรอจริงๆผมมองไปอย่างนั้นคืออาจจะไม่ใช่คะแนนของทักษิณก็ได้อาจจะเป็นคะแนนของคนที่ไม่เอากับคสช.ครับครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนี่นะฮะคุณสุวัตลิปตะพันลบหรือใครก็ช่างออกมาประกาศไม่เอาคสช.อยู่คนละข้างคสช.แล้วก็โดนเล่นงานหนักๆแล้วคสช.ก็พยายามที่อยู่ในอำนาจยาวๆนานๆนะฮะผลดีจะตกเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ไม่เอานั่นแหละคือพอดีว่านโยบายที่ผ่านมาของทักษิณเนี่ยฮะนโยบายที่ผ่านมาของทักษิณมันไปโดนไงครับทุกอย่างที่ทักษิณทำมาเนี่ยวันนี้เหมือนกับคสช.ก๊อปปี้นะก๊อปปี้แต่ทำไม่ได้เหมือนเขาอ่ะมันเป็นเหมือนของจีนก๊อปเห็นไหมเคยเห็นไหมของจีนเช่นรถมอไซค์โทรศัพท์ของก๊อปอ่ะคือพยายามจะทำให้เหมือนของเขาแต่มันทำไม่ได้พยายามคือไม่ใช่พยายามทำให้เหมือน คือจะทำให้เหมือนนั่นแหละแต่ว่าคือเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนออกนะอย่างเช่นเอาชื่อเนี่ยตัดออกครับเปลี่ยนจากอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะประชานิยมมาเป็นอะไรนะประชารัฐประชารัฐแหมพูดขอแถมสักนิดหนึ่งทำไมฮะประชารัฐนี่มันเที่ยวประชารัฐมันมีบริษัทเบียร์กับบริษัทCP อ่ะฮะไอเบียช้ากับ CP ไทยเจริญเออพวกกระพันหรือ CP กับไทยเบฟไทยเบฟคือมันก็ไม่ได้ช่วยประชาชนนะมันรวมหัวกัน2คนจะไม่ช่วยได้ยังไงพี่ไม่เห็นว่าตอนหน้าหนาเขาก็บรรทุกผ้าผมไปแจกพี่น้องโอ้ยสร้างภาพอันนั้นเรียนแบบพ่อเรียนแบบพ่อหลวงเออสร้างภาพอ่ะคือมันไอ้2เจ้าเนี่ย CP กับไทยเบฟเนี่ยพี่น้องเตรียมเช็คบินคืนเลย2นี้มันวางแผนแล้วนะติโต้มันวางแผนระบบใหญ่ครอบคลุมทั้งประเทศนะลงทะเบียนคนจนมันเช็คแล้วว่าคนจนมีเท่าไหร่มันเตรียมจะให้คนจนกู้เท่าไหร่มันเตรียมหมดทุกอย่างไอ้พวกนี้สองบริษัทเนี่ยคืออายุมึงแก่คนหนึ่ง78คนหนึ่ง73เนี่ยครับเมื่อไหร่มึงจะตายแล้วเอาคือเขาตายเขาก็มีทายาทของเขาวางไว้ทายาทศูนย์มึงโดนยึดคืนแน่คืออะไรที่มึงทำกับประชาชนไว้มึงสนับสนุนเผด็จการเดี๋ยวกูเตรียมเช็คบินพวกมึงพี่จะไปป้นเบียร์ใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาหรอเมาตายผมลังหนึ่งผมก็ตายแล้วนึกว่าจะไปป้นเบียร์ใช่ฮะเออก็จะเอาคืนไงนะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องนะครับชาวสวนยางหรือพี่น้องทางภาคใต้นะครับขอให้ท่านตาสว่างเรื่อยๆมากๆครับพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานรวมทั้งภาคอื่นเขารอท่านอยู่นะครับครับและอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาต่อเนื่องกันนะครับเป็นประเด็นปัญหาเรื่องราวของแรงงานเอออันนี้เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหนี่เด็ดเลยครับเรื่องนี้แรงงานฮะเราก็จะไปคุยเรื่องแรงงานเน้นๆในวันนี้พี่น้องแรงงานอยู่ในกรุงเทพรู้ไหมว่าเป็นคนจริงๆใช้ภาษาคำว่าต่างด้าวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะผมไม่เห็นด้วยผมเลยพูดคำว่าต่างชาติแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเออแรงงานต่างชาติหรือประเทศเพื่อนบ้านก็โอเคนะครับครับ
คือเอาเราไม่ใช้คำว่าต่างด้าวก็แล้วกันเราใช้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันหลักๆอยู่มันอยู่ที่3ประเทศครับคือเมียนมาคือลาวแล้วก็กัมพูชาหลักๆอยู่ที่3ประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราจริงๆแล้วก็เชื่อไหมติโต้อพยพกลับนะครับเป็นเรือนแสนนะครับตอนนี้เพราะวันหนึ่งที่มีการอพยพกลับนี่นะครับผมที่ดูข่าวนะคือวันหนึ่งเนี่ย 65,000 คนวันที่มีการอพยพกลับเยอะที่สุดคือ 65,000 คนในวันเดียวนะวันเดียวถ้าวันละ 60,000 สมมติวันละ 60,000 นะโอ้3วันนะเอาแค่3วันแล้วแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในไทยเนี่ยที่เป็นฟันเฟืองหลักในการหมุนนะฮะอุตสาหกรรมในการใช้แรงงานที่คนไทยเนี่ยนะไม่อยากจะไปทำเรื่องของเรื่องมันมีการประกาศใช้พ.ร.ก.เนี่ยไอ้พ.ร.ก.บริหารจัดการแรงงานครับต่างด้าวอันนี้ชื่อพ.ร.ก.นะเราไม่ได้พูดชื่อเต็มๆชื่อนะปรากฏว่าแรงงานเขานี่เขาไหวตัวเขาเหมือนกับเขารู้นะครับเขารู้กันโดยกลุ่มของพวกเขานะครับเชื่อว่าพี่น้องคนไทยบางคนนี่ไม่รู้เรื่องเลยมันรู้เรื่องตอนที่เขาแห่กันกลับบ้านเนี่ยใช่เขาคงตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดการอพยพของพี่น้องแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะขนาดนี้เขาก็แปลกใจแล้วก็พี่น้องแรงงานประเทศเพื่อนบ้านก็มีการประชดนะแต่ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการเอาบัตรผ่านแดนอะไรมาประชดประชันโอ้โหพอเราก็ไปดูรายละเอียดแล้วถึงก็อ๋อนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือนี่มันแสดงให้เห็นอะไรครับมุมมองคือโลกโซเชียลมันไปไกลครับคือแต่ละคนเขามีโทรศัพท์มือถือนี่เขามีโทรศัพท์ที่มันส่งรูปส่งภาพส่งข้อความเนี่ยแล้วคือเขาตื่นตัวกันเรื่องกฎหมายนะครับทางพี่น้องผู้ใช้แรงงานครับไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาส่งข้อความกันแป๊บเดียวนะเชื่อไหมพี่น้องทั้งที่ข่าวแทบไม่ออกในพรกรนี้ออกมานะใช่ขนาดเราในคนไทยเรายังไม่รู้เรื่องเลยฮะแต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยรู้กันพอรู้กันเสร็จปั๊บพอเริ่มประกาศโอ้โหเท่านั้นแหละครับพี่น้องกลับบ้านกันโอ้แล้วบางคนบอกว่ากูจะไปกลับมาอีกแล้วประเทศไทยครับคือการอพยพของพี่น้องแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในครั้งนี้นะฮะแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาคการประมงส่งผลกระทบต่องานต่อนายทุนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าอย่าลืมว่าการใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านนี่นะฮะนายทุนจะชอบมากเหมือนที่ผมบอกว่ามันเหมือนระเบิดเวลารอวันเจ๊งนายทุนจะชอบมากข้อหนึ่งค่าแรงจะถูกกว่าจะถูกกว่าแต่ว่าศักยภาพในการทำงานฝีมือแรงงานเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าคนไทยเลยนายจ้างส่วนมากก็เลยจะต้องเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการใช้แรงงานในประเทศตนเองครับคืองานบางอย่างเนี่ยคนไทยก็ไม่ทำนะเช่นงานประมงงานประมงโอ้วันนี้เหนื่อยมากครับงานประมงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงทะเลอยู่กับน้ำคิดดูน้ำไม่ได้อาบอะไรน้ำจืดนะครับก็นี่ถามว่าคนไทยทุกวันนี้เราไม่ทำแล้วแน่ดีมีนะครับคนแถวบ้านไปลงเรือเขาเรียกลงเรือตังเกนะครับแต่หลังๆส่วนมากจะเป็นพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไปทำซึ่งไอแรงงานประมงเนี่ยมันมีการกดขี่แล้ววันนั้นไปเจอน้องคนหนึ่งเล่าเรื่องนี้รู้แล้วรู้แล้วเรื่องนี้พี่น้องอาจจะเอ้ยมันมีด้วยหรือเปล่าแต่นี่ผมตอนแรกฟังก็เป็นเรื่องโจ๊กๆฮ่าๆนะฮะคิดว่าโม้ที่จริงแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงเออนะฮะก็เตือนพี่น้องครับมันจะมีกลุ่มที่ไปเอาแรงงานขึ้นเรือประมงครับมันเป็นหลอกขึ้นเรือก็มีทำตัวสนิทสนมกันทำตัวสนิทสนมเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เลี้ยงอะไรเสร็จปุ๊บเอ้ยไปเที่ยวขึ้นเรือด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยให้พี่น้องระวังนะครับแถวๆสมุทรปราการแถวๆจังหวัดที่ติดชายทะเลนะชลบุรีสมุทรปราการไอ้สมุทรสาครน่ะไอ้มหาชัยนี่อะไรแถวๆมหาชัยก็แถวๆนั้นแหละสมุทรสาครสมุทรปราการฮะมันมีสมุทรอะไรอีกประเทศไทยสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเออแถวๆนั้นเลยโอ้สมุทรเยอะนะครับครับก็คือประเทศประเทศไทยเราเนี่ยมันมีจังหวัดที่ติดนั่นแหละให้พี่น้องระวังนะครับถ้ามีคนมาตีสนิทและชวนกินเหล้านะผมเจอมาแล้ว คือมีน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับครับเออเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยชื่อมันแล้วกันไอ้ช้างยกสมมุติชื่อไอ้ช้างกันครับไม่ต้องสมมุติละมั้งคือพูดขนาดนี้แล้วฮะคือมันก็ไปกินเหล้ากับเขานะเขาชวนกินเหล้าเอ้ยเดี๋ยวเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์ไอ้ฮะไอ้นั่นก็ชอบกินแล้วไงเฮฮาเสร็จปั๊บเฮ้ยไปเที่ยวเรือกับกูเปล่าว่าไปสัก 2-3 วันมันเอ้ยดีดิก็สนุกสนานตามเพื่อนไปกินเหล้าต่อบนเรือไปกินเหล้าต่อบนเรือปรากฏว่า3เดือนครับไม่ได้กลับครับถูกเอาไปใช้เป็นแรงงานแรงงานประมงอยู่บนเรือแล้วเขาไม่เอาเรือเข้าฝั่งนะครับโอ้จะเข้าฝั่งในว่ายไปก็ตายพอดีครับเขาไม่เอาเข้านะครับ
ไอ้พวกนี้มันเอาหลอกใช้แรงงานวันที่มันหนีออกมาได้พี่น้องเชื่อไหมครับตอนกลางคืนมันต้องเอาไอ้แกลอนอะมันเห็นเกาะอยู่ไกลๆนะครับมันต้องหนีตอนกลางคืนมานี่นะครับให้พี่น้องระวังเลยอันนี้เรื่องแรงงานที่คนไทยเขาไปทำกันนะครับครับพวกนี้ก็ไปหลอกเห็นไหมที่พี่น้องไอ้ประมงเราเนี่ยถูกไอ้บริษัทไม่ใช่ถูกยุโรปอะเขาความบาดเรื่องไอ้นี่เรื่องเทียร์สามอะไรใช่ไหมฮะนั่นแหละเพราะเอาแรงงานใช้แรงงานแบบนี้ใช้แรงงานกดขี่นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านแล้วทีนี้นะฮะแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยดีนะฮะคือก็เหมือนสมัยก่อนที่คนไทยเนี่ยชอบไปทำงานซาอุดิอาระเบียชอบไปทำงานที่สิงคโปร์ที่ดูไบที่ต่างประเทศเหมือนกันพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยฮะก็ได้รับการฝึกฝนฝีมือพัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็กลับมาบ้านตัวเองก็มาทำตรงนั้นเหมือนกันทีนี้ปัญหานี่นะก็คือว่าพี่น้องแรงงานที่เพื่อนบ้านเนี่ยที่เข้าไปทำงานในประเทศไทยทำทุกอย่างนะทั้งก่อสร้างเดินไฟปะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ได้รับการพัฒนาฝีมือคนบางคนเนี่ยเป็นผู้รับเหมาทีนี้ส่วนมากเป็นผู้รับเหมาใช่พอปรากฏมีพรก.แรงงานจะออกมาปั๊บนี่ฮะพี่น้องแรงงานไม่ได้ไปแค่ตัวนะฮะนำเอาประสบการณ์นำเอาฝีมือกลับไปด้วยและอย่าลืมว่าใน3ประเทศว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาหรือลาวเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังจะเริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไม่ต้องพูดเลยถ้าไปดูสถิติของปีที่ผ่านมาครับทั้งลาวทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชาเนี่ยอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสูงกว่าไทยเยอะแล้วทีนี้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่อพยพกลับประเทศตนเองปั๊บนี่นะครับเขาก็คือฟันเฟืองที่จะกลับไปหมุนโอ้โหหมุนการพัฒนาของประเทศเขาต่อนะแล้วเป็นแสนคนนะแล้วอย่าลืมว่า ของเขาเนี่ยเป็นฟันเฟืองที่ถูกถอดออกจากประเทศไทยปั๊บแล้วประเทศไทยนี่นะมันก็จะหยุดหรือมันจะฝืดแล้วทีนี้ตัวที่จะขับเคลื่อนได้เร็วก็คือประเทศของเขาเองที่เขาจะกลับไปแล้วอย่างเช่นเมียนมาตอนนี้นะฮะเขาก็สร้างระบบเศรษฐกิจสร้างงานเตรียมรองรับกับพี่น้องที่เขาจะย้ายกลับไปครับอย่างประเทศลาวก็จะเจริญเติบโตทางเรื่องของด้านเศรษฐกิจตอนนี้กำลังจะมีนักลงทุนลงไปเยอะแยะมากมายกัมพูชาก็พัฒนาแล้วแล้วแรงงานต่างๆเหล่านี้ปั๊บเขากลับไปปั๊บเขาก็เอาความรู้ความสามารถฝีมือเนี่ยไปพัฒนาในประเทศเขาต่อฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าในอนาคตถ้าเกิดตัวพรก.ตัวนี้ออกมาปั๊บแล้วประเทศเพื่อนบ้านเขาจะดีใจเขาจะแฮปปี้ประเทศเขาจะพัฒนาไม่ต้องแปลกใจเพราะว่านั่นคือผลกระทบที่เกิดจากพรก.แรงงานตัวนี้แน่นอนว่าฟันเฟืองดิโต้บอกอาจจะฝืดจริงๆผมว่าไม่ฝืดอาจจะหยุดเลยอาจจะหยุดฟันเฟืองหายคือมันก็ยังจะไม่ใช่ว่าหายว่ามันก็ยังจะมีแรงงานของคนไทยนี่นะฮะที่เข้าไปเสริมต่อตรงนั้นอยู่แต่ว่าก็อย่าลืมว่าความชำนาญนี่นะฮะบางทีมันก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่คนที่เขาเคยทำมาตลอดเขาจะมีความชำนาญมากกว่าอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องใช้ในการเวลาในการพัฒนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเอาล่ะในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบแน่ๆแล้วก็จะเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของไทยด้วยบางคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าก็ดีแล้วออกไปได้ก็จะดีไม่ต้องมาเหมือนคือเปรียบเทียบแรงงานที่ว่าเป็นเห็บหมัดเหมือนว่ามาเกาะดูดเลือดดูดเนื้อของประเทศไทยจริงแล้วไม่ใช่นะเขาเนี่ยคือคนที่มาสร้างการพัฒนาให้กับประเทศไทยไอ้พวกนี้คือส่วนมากจะเป็นสลิ่มนะครับคือผมขออนุญาตสลิ่มนะครับผมว่าทุกคนแหละครับคือพวกคุณไม่เว้นเลยหรอไม่เว้นครับคือถ้าเป็นสลิมเนี่ยคือจะมีทัศนะหรือมุมมองที่มันผิดไปจากคนทั่วไปค่อนข้างที่จะมองคนไม่เท่าคนทั้งเหยียดผิวเหยียดชาติเหยียดทุกอย่างเหยียดศาสนาเหยียดชาติกำเนิดเหยียดทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่ว่าทำให้กูอยู่สูงและคนอื่นอยู่ต่ำได้เป็นพอนั่นแหละนี่คือสลิมครับแล้วมันปัญหาอย่างนี้ติโต้นายจ้างของคนที่เตรียมจะขาดทุนนี่คือใครสลิมนะครับส่วนมากก็ลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นสลิมซะส่วนเยอะและแน่นอนว่าสลิมต้องตาสว่างเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนครับงานนี้เพราะว่ามึงคราวนี้ธุรกิจมึงยับนะครับไม่ใช่จะไอ้เฉพาะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องประมงเรื่องแรงงานทั่วไปนะครับงานนี้คือมันมองอีกทีก็เป็นมุมกลับให้กับเรานะได้แนวร่วมมาเพิ่มนะครับเป็นแนวร่วมมุมกลับแนวร่วมมุมกลับเพราะว่าไอการไล่แรงงานกลับคนที่เจ๊งคือคนไทยครับคนไทยก็มีทั้งหมดอะทุกกลุ่มทุกสีทุกคนที่มันเจ๊งก็จะมองเห็นว่าไอ้ประยุทธ์มึงทำแบบนี้มึงหาเรื่องแล้วก็เหมือนในตอนที่จะออกอะไรกฎหมายเรื่องห้ามคนนั่งกระบะตอนสงกรานต์นั่นแหละเจอสามัคคีบาทาเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้เรื่องของพรก.บริหารจัดการแรงงานเนี่ยจะมีการนำกลับไปทบทวนอีกประมาณ180วันโอ้เขาใช้ม.44เบรกเบรกลากล้อประยุทธ์บอก
เอ้ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำเออช้าไปแล้วครับกูกลับแล้วกลับไปก็เยอะแล้วนาโอ้โหอืมแล้วก็กลับไปก็บอกว่ากูไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าในประเทศกูก็มีงานอยู่แล้วเอาจริงๆนะคือในอย่างผมเคยไปเมียนมาเคยไปเมียนมามาอย่างเงี้ยประเทศเมียนมาเองเนี่ยหลังๆมาเนี่ยหลังจากที่เริ่มจะมีการพัฒนาการทางด้านการเมืองที่มันดีขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มเปิดประเทศนักลงทุนก็เริ่มเข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยพอนักลงทุนเข้าไปมันเป็นประเทศใหม่ๆไงเป็นประเทศใหม่ที่เพิ่งจะเปิดให้มีการลงทุนจากต่างชาติเขาต้องการทั้งแรงงานที่มีฝีมือแรงงานจำนวนคนนี่นะฮะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะในอนาคตถ้าปะถ้าเรือน้ำลึกทวายเปิดเมื่อไหร่นี่นะฮะพม่าจะมีความเจริญมากๆโอ้โหเจริญมากๆนะฮะคือทรัพยากรมนุษย์นะครับพม่านี่ไม่ใช่ธรรมดานะพม่านี่เมื่อแน่ดีเนี่ยเป็นมหาอำนาจก่อนที่จะถูกเผด็จการทหารยึดทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองครับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเทคโนโลยีสมัยแต่ก่อนนี่นะเมืองหงสาวดีภูกาประเทศยะไครัตชานเนปิดอเยอะแยะมากมายล้วนแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องนี้มากจริงๆพม่านะครับคือเมื่อ30กว่าปี40ปีก่อนที่เผด็จการทหารจะขึ้นมาไม่ธรรมดานะพี่น้องล้วนเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษครับเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยผมบอกแล้วว่าสบายๆแล้วเทคโนโลยีพม่าไม่ธรรมดาเขาผลิตรถถังเองประเทศเขาผลิตเรือรบเองเรือรบประเทศไทยยังผลิตไม่ได้ยังไปซื้อจากจีนอยู่แต่ประเทศพม่าผลิตเองนี่คือทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนะทุกวันนี้เขาผลิตเองเพราะฉะนั้นถ้าแรงงานกลับไปนะโอ้โหพี่น้องมาอยากจะพูดนะครับครับหลายเรื่องก็สมน้ำหน้าก็ขอให้ประยุทธ์ทำต่อไปนะฮะทำแบบนี้ต่อไปนะจะได้ชิมหายกันเร็วๆนะฮะก็มันชักเข้าชักออกขอแสดงความยินดีกับคนไทยนะที่พวกคุณมีเผด็จการทรราชนะฮะสมุนรับใช้กษัตริย์นี่นะฮะบริหารประเทศนะโพก็ออกมาเชียร์ชิบหายวายปวงโพนี่โอ้โหเต็มสิบนี่ได้ตั้ง8จุดกว่า8.2 บริหารงานดีสุจริตโปร่งใสไม่มีการคอร์รัปชันนายกประกาศเลยใครที่ทุจริตคอร์รัปชันจับไปประหารชีวิตยิงทิ้งทันทีแต่กลับลืมดูน้องชายตัวเองยิงน้องมึงก่อนเขาบอกว่าใครไปเจอใครให้มาบอกเขาอยากจะกราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคารพนะฮะบุคคลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากที่สุดชัดๆเลยชัดๆเลยนะฮะน้องชายท่านนะไอ้ติ๊กบุคคลแรกน้องไอ้ตูลองจากท่านเลยนะฮะ ว่าท่านในทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมานานแล้วโกงทั้งสิทธิเสรีภาพประชาชนโกงทั้งประชาธิปไตยนะฮะโกงปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็มาน้องชายท่านครับแล้วแวดวงบริวารคสช.ท่านฮะแต่ว่าตัวโกงเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงอันนั้นชัดเจนนะตัวสถาบันกษัตริย์อ๋อไอ้พวกนั้นเดี๋ยวเล่นทีเดียวแต่ที่ท่านบอกว่าจะประหารชีวิตเนี่ยอย่าลืมนะฮะการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยตั้งแต่เอาหลานตัวเองนี่นะฮะไปยัดเข้าทำงานในกองทัพนะครับให้ลูกตัวเองไปตั้งบริษัทในกองทัพรับงานรับเหมาจากรัฐนะฮะรวมไปถึงปัจจุบันล่าสุดนี่มีข่าวออกมาเรื่องของการปลอมลายเซ็นผู้บังคับบัญชาในการขายรถมึงปลอมได้ยังไงแล้วรถเอาขายคัน2คันอันนี้เราไม่ว่าไม่หายแบบไม่แปลกตาหลักพันนะที่หายไปพันคันเลยเลยฮะเป็นพันคันนะที่ขายไปอีกหน่อยมันขายค่ายแน่นอนแล้วพวกมึงไม่รู้เหรอ คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธว่าผู้บังคับบัญชาไม่รู้เรื่องมันปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้เหมือนเรื่องปืนหายอะไรทั้งหลายแหละที่ไอ้ปล้นค่ายนะมีข่าวปล้นค่ายแล้วไอ้ปืนหายนะถ้าขนาดทหารนี่ผู้รักษาชาติรั้วของชาติเนี่ยยังถูกปล้นปืนได้ประชาชนไม่ต้องทำอะไรแล้วประชาชนประชาชนก็โดนปล้นสิทธิเสรีภาพยังไงก็คือหมายถึงว่ามันโกหกประชาชนไงว่าไอ้ค่ายทหารนี่โดนปล้นครับคือถ้าขนาดมึงไม่รักษาปืนของมึงได้นะประชาชนเขาจะฝากความหวังมึงยังไงโอ้ยอย่าว่าเลยค่ายทหารเนี่ยมันอะไรก็หายง่ายแม่รถหายก็ง่ายปืนหายก็ง่ายแต่ก่อนนี่มีคนโดนจับไปในค่ายทหารยังหายออกมาโดยที่ทหารไม่รู้เรื่องเลย แต่ก่อนนี่นะฮะใช้วิชานินจาใช้วิชานินจากันตรวจมวลหายตัวออกมาซึ่งมีคนเขาบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องในการเอารถของกองทัพไปขายนั่นก็คือพลเอกไอ้บิ๊กติ๊กมันชื่ออะไรวะปรีชาจันโอชาโปรดฟังอีกครั้งนะฮะปรีชาจันโอชานามสกุลคุ้นไหมฮะคุณประยุทธ์ฮะยิงเลยคุณเคยตรวจสอบหรือเปล่าการทุจริตคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นหรือคุณจะตรวจสอบเฉพาะฝ่ายตรงข้ามไอ้พวกเดียวกันกูไม่สนใจจะแดกหาจะกินเราก็เต็มที่อย่างประวิตรวงสุวรรณพี่ใหญ่คสช.กูจะกินเงินไอ้ปาทวีไม่ใช่ก่อนนะเงินขุดลอกคลองของงบทหารผ่านศึกกูจะไปแดกไข่ปลาคาเวียกับเมียนงเมียน้อยกูจะ
วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งตำรวจเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองก็ไม่สนใจว่ามันเป็นพวกเดียวกับกูแต่พวกอื่นเนี่ยทำไม่ทำกูไม่รู้กูชี้หน้าด่าไว้ก่อนว่ามึงทุจริตคอร์รัปชันผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ใช่นักการเมืองเออมึงก็อ้างกูไม่ใช่นักการเมืองไอ้มีอะไรจะด่าควายก็สงสารควายดูปากนะฮะนะฮะด่าหมาก็สงสารหมาอันนี้เซนเซอร์ตัวเองไงเซนเซอร์ตัวเองคือไม่ต้องให้คนอื่นเซนเซอร์ไงเซนเซอร์ตัวเองเลยดูดเสียงเองนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกถึงพัฒนาการทางด้านความคิดของผู้นำของประเทศชนชั้นนำของประเทศว่าคุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่จะนำพาประเทศให้พัฒนาหรือเจริญพัฒนาได้เพราะคุณยังติดยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆของเก่าๆอย่างผมเคยบอกว่ามันเป็นสังคมวินเทจเป็นสังคมย้อนยุคย้อนยุคเป็นสังคมที่กูจะต้องรักษาของเก่าๆเอาไว้คุยเรื่องย้อนยุคแล้วคิดถึงไอ้นั้นทันทีเรื่องอะไรไอ้เฟซบุ๊กอ่ะที่เขาจะให้สแกนลายนิ้วมือใส่บัตรประชาชนอะไรอ๋อไอ้ประเทศไทยยุค 4.0 เนี่ยจะเล่น Facebook จะต้องมีการสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะได้เฝ้าระวังประชาชนสิ่งเดียวเลยที่ทำก็คือจับตามองประชาชนเฝ้าระวังประชาชนกลัวประชาชนจะกระด้างกระเดื่องต่อผู้มีอำนาจครับแค่นั้นเองจะมีนั่นอีกมันมีคนเสนอคือผมไม่เข้าใจคนเสนอความคิดในแต่ละคนแต่ละคนเสนอว่าไงฮะไอ้ไซซิมข้ามจังหวัดนะคือข้ามจังหวัดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนซิมพี่เลยคือจะมีซิมเฉพาะจังหวัดของตัวเองคืออย่างโคราชก็จะมีซิมของโคราชคุณจะไปร้อยเอ็ดใช่ไหมคุณก็ต้องไม่ใช่สิคุณจะต้องซื้อตั้งแต่ซิมขอนแก่นถ้าจะไปทางเส้นนี้ก็จะต้องซิมอะไรบุรีรัมซิมยโสธรซิมร้อยเอ็ดโอ้โหมันมีปัญหาถ้าเกิดผมอยู่สงขลาผมจะไปเชียงใหม่เนี่ยผมจะซื้อซิมกี่ซิมอะคุณก็ไม่ต้องใช้ไงไปถึงเชียงใหม่ปั๊บค่อยซื้อซิมทีเดียวอ๋อเขาโดนอย่างนี้ไม่พอดีผมแบบอยากมีธุระแบบแต่ถ้าเกิดคุณจะต้องติดต่อกันต่อเวลาคุณผ่านจังหวัดนี้ปั๊บคุณก็ต้องจอดซื้อซิมก่อนถ้าเกิดคุณอยู่แม่สายเชียงรายคุณจะไปลงไปที่เบตงโอ้โหคือผมต้องไปซื้อซิมประมาณ10กว่าจังหวัดใครคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือผมไม่เข้าใจว่ามันมีเวลาว่างมากอ่ะอ๋อสมองหมูสมองหมามาคิดน่าจะคิดได้ดีกว่านี้มั้งเวลาว่างมันมากครับคือไม่รู้จะคิดอะไรคือเอ้ยเอาใจประยุทธ์ดีกว่าเอาใจลูกพี่ดีกว่าลูกพี่นี่ผมมีวิธีการปิดปากประชาชนแล้วนะใช่เราทำแบบนี้ดีกว่าเราจะรู้ไงใครโพสมินใครว่าให้ท่านใครจับจ้วงสถาบันกษัตริย์ใครเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันนี่เราจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเป็นใครเราจะได้ไปจับตัวมันถูกเราจะได้เอามันมาปรับทัศนคติได้นั่นคือสันดานเผด็จการมันเหมือนกันทั่วโลกอะสิโตปิดปากประชาชนจับยัดติดคุกฆ่าตัดตอนเที่ยมันเหมือนกันเอาแน่นอนเพราะว่าอะไรก็ช่างที่เป็นภัยต่อความมั่นคงทางด้านอำนาจของเผด็จการเนี่ยเขาต้องกำจัดอันนี้มันเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของเผด็จการอยู่แล้วใครจะมาปล่อยให้แหมมันนั่งถ้าสถาบันกษัตริย์มันดีจริงนี่นะฮะไม่เป็นเผด็จการจริงเนี่ยมันก็ปล่อยให้คนวิพากษ์วิจารณ์ได้สถาบันกษัตริย์ลองปล่อยให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างฟรีสไตล์ฟรีดอมอย่างเสรีดูสิเละไม่มีชิ้นดีคุยเรื่องนี้ก็คิดถึงไอ้นี่แหละที่ผมเคยโพสต์ไปเมื่อไม่กี่วันบอกว่าตีหมาให้ตีเจ้าของหมาด้วยทำไมฮะก็เหมือนกับไอ้ประยุทธ์ไงคือประยุทธ์มันก็เหมือนกับหมาหมารับใช้ของในระบบกษัตริย์ครับคือเราก็ตีประยุทธ์ตีไอ้เถือกตีไอ้อภิสิทธิ์ไอ้มาร์กตีชวนตีอะไรเราไม่เคยไปตีไอ้ตัวนั้นตีกปปสตีประชาธิปัตย์ก็ตีพวกนี้ไปแต่ที่พี่น้องเราไม่ได้ไปตีเป้าใหญ่คือเข้าใจอยู่บ้างบางคนเนี่ยคือกลัวม .112 ก็แน่นอนว่าอยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขของการพูดการแสดงออกเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายอยู่ว่าบางคนนี่นะฮะก็ยังคงกลัวในเรื่องนี้อยู่และกฎหมายมันก็ค่อนข้างที่จะบังคับใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังมากกว่าสิ่งอื่นบังคับแบบจริงจริงจังๆมากเลยฮะแต่คือพี่น้องกระซิบก็ได้นะครับ คือเราไม่ต้องมาโพสใส่หน้า Facebook ครับไม่ต้องมาพูดแต่คือคุณอยู่กัน 2-3 คนเนี่ยแต่ว่าเวลาจะไปกระซิบเนี่ยดูเลยนะคุณจะไปที่ไม่ใครฟังไม่คืออย่างน้อยก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของคุณนั่นแหละไม่ใช่ไปกระซิบแบบไปเข้าหูอีกฝั่งนึงเข้านั่นเรียบร้อยนะฮะคนเรามันก็ต้องมีเพื่อนมีอะไรบ้างแหละแต่คือเรื่องนี้มันต้องคุยถึงต้นตอของปัญหามันคือระบบกษัตริย์คือถ้าพี่น้องไปดูปัญหาทุกอย่างในประเทศเรานะไล่มาเลยทั้งหวยทั้งการพนันยาเสพติดการคอร์รัปชันระบบอุปถัมภ์ปัญหาสังคมต่างๆทุกอย่างปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองโอ้โหรวมที่เดียวเลยยิ่งตอนนี้รัฐไทยกำลังจะกลายเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นรัฐซ้อนรัฐเต็มรูปแบบคือรัฐนึงนะก็คือรัฐที่คุณใช้เป็นเปลือกนอกในการโชว์ต่างประเทศว่าฉันปีการเลือกตั้งฉันมีรัฐบาลฉันเป็นประชาธิปไตยแต่ลืมว่า
รัฐที่เป็นตัวควบคุมนี่นะฮะอีกทีนึงก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ข้างนอกนี่นะอันนั้นเปรียบเสมือนประเทศไทยแต่ตัวสั่งการจริงคือพวกไมโครชิปอันนั้นคือตัวนั้นนั่นแหละนะฮะตัวนั้นเองรัฐตอนนั้นและตอนนี้เนี่ยออกกฎหมายรวมศูนย์อำนาจเข้าไปไว้ที่ตัวของเสียผู้เดียวเสียเสียโอคนเดียวเลยนะฮะแล้วมันแบบนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสมุนยาสิทธิราชเต็มรูปแบบคือหนักหนักกว่าเก่าคือนะโหดสัตว์สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ใช้คำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชว่ามันค่อนข้างที่จะมีหลายๆอย่างที่มันเข้ากับยุคสมัยนี้มันดีมันไม่เอาการตัดหัวมาใช้ประชาชนห้ามมองหน้ากษัตริย์เวลาจะไปไหนมาไหนนี่ห้ามตีนเหยียบพื้นอย่าว่าให้เอาหัวไปให้เหยียบเอาขนาดอย่าว่าแต่สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เลยเอาแค่ตอนนี้เอาไปอยู่ที่เยอรมันครับมันมีสื่อต่างชาติหรือคนต่างชาติเขามองเนี่ยมันพฤติกรรมที่ทำกับทหารรับใช้เนี่ยมันเหมือนกับการเหยียดหยามคือประเทศเยอรมันที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเสรีในเรื่องของคนของความคิดของอันนี้คนตรงกันว่าเขารับผู้ลี้ภัยเยอะครับแล้วทีนี้เขาก็แปลกใจโอ้ my god อะไรวชิราลงกรณ์คุณเป็นใครคุณมีอภิสิทธิ์มากมายมาจากไหนทำไมคุณถึงมีทาสรับใช้คือเขามองคนเป็นทาสรับใช้นะก็มันต้องคลานไงต้องไปถวายน้ำใส่เสื้อเหมือนเสื้อในผู้หญิงอ่ะแล้วก็ไปออกกำลังกายจุ๊กๆๆมาแล้วก็เหนื่อยก็ไอ้คนที่จะไปเนี่ยยืนให้ไม่ได้นะต้องนั่งแล้วก็นั่งหมอบคลานเป็นสัตว์กระดูกคณะซึ่งคนไทยเนี่ยอาจจะมองว่าอู้เป็นพระราชกิจจริยวัตรที่งดงามอันนี้คือหน้าที่ของคนไทยที่พึงกระทำต่อบุคคลชั้นสูงเป็นจารีตปฏิบัติต้องใช้คำราชาศัพท์นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ต่างประเทศเขาไม่ได้มองอย่างนั้นใช่ต่างประเทศเขาใช้กรอบมิติในการมองคือกรอบความเท่าเทียมกับความเป็นคนสิทธิของความเป็นคนเลยคือเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของยูนี่ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมยังมีระบบไพร่ทาสอยู่หรอล้าหลังไหนบอกคุณบอกกับนานาประเทศว่าคุณเลิกทาสไปหมดแล้วเออแต่ทำไมยังมีแบบนี้อยู่ก็คือจริงเลิกทาสที่เป็นแบบเดิมเลยเลิกแต่ทาสทางความคิดน่ะไม่ได้เลิกอย่าว่าแต่ทาสความคิดเลยทาสจริงๆก็ยังไปรับใช้อยู่ที่มิวนิกที่เยอรมันน่ะก็นั่นแหละมันก็เกิดจากทาสทางความคิดนี่แหละซึ่งต่างประเทศเขาก็มองว่าอ๋อทำไมนี่หรอคิงไทยแลนด์คิงออฟไทยแลนด์เป็นอย่างนี้เหรอเขาก็เขียนข่าวด่ากันเลยทีเนี้ยโอ้ต่างประเทศนี่ฮะเขียนข่าวด่าสนุกมากมันมากโอ้ยเขาไม่ต้องกลัว112ล่าสุดอาจารย์ประวินชัดชาติสิทธิพันธ์โอ้ไม่ใช่ อาจารย์ประวินขอโทษนะต่อวินนะขอโทษนะอาจารย์ประวินอาจารย์ประวินนะฮะแกเขียนจดหมายเปิดผนึกไปยังที่ได้รับเป็นทูตสันทวไมตรีลูกของเสียพาพาองพานะฮะให้ยูเนี่ยนะฮะให้หล่อนเนี่ยให้ชีเนี่ยกรุณานะฮะจิกดังหัวตัวเองแล้วหันกลับมาดูประเทศตัวเองด้วยก่อนที่จะเป็นทูตสันทวไมตรีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของกฎหมายอะไรเนี่ยฮะในประเทศคุณเนี่ยนะฮะมันถูกครอบครัวคุณเนี่ยกระทำย่ำยีมากขนาดไหนคุณเคยรู้หรือเปล่าผลกระทบจากกฎหมายมาตรา112ผลกระทบจากการบ้าอำนาจของกษัตริย์รอติดของพ่อของคุณนี่นะฮะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยพวกเคยกลับไปมองตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมว่าเขาไม่อ่านหรอกไม่อ่านอาจจะอ่านแล้วก็บอกชี้ดิลิททิ้งอย่างเงี้ยคือคนพวกนี้เขาไม่สนใจคือฉันอยู่ในสังคมที่ฉันเนี่ยคอยเหยียบหัวคนอื่นอยู่แล้วไม่ต้องมาอยู่กับพวกคุณอยู่แล้วฉันจะไม่ลดตัวลงมากับพวกคุณอยู่แล้วแล้วก็ไปตอแหลทั่วโลกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ UN เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะโดนสิ่งบนหรือเปล่าผมว่ามันแปลกๆนะหรือเขาอาจจะให้ประเทศอยู่ในภาคีของเขาเนี่ยฮะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อจะเป็นทูตสันทวไมตรีเข้าไปแล้วประเทศไทยก็เลยแหมเอาหน้าเอาตาไงแล้วก็เลยต้องส่งลูกของเจ้านี่ไปก็เหมือนไปค้นพบสัตว์ก็ตั้งชื่อสัตว์นกเจ้าฟ้ายินสิรินธรไปเจอฟอสซิลก็ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ไปเจอปูที่สารคามก็ปูทุกคนถ้าไปเจอเหี้ยก็เหี้ยสิรินธรเหี้ยวชิราลงกรณ์เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติให้กับกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ไปเจอเหี้ยท่านก็เหี้ยวชิราลงกรณ์เหี้ยสิรินธรเหี้ยสิรินธรเป็นสายพันธุ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราไม่ได้หยาบใครนี่เราพูดถึงว่าการเชิดชูเกียรติเหี้ยมันก็ไม่ได้ใช่เป็นสัตว์น่าเกลียดนะเราไปสร้างภาพมันดูน่าเกลียดเองน่ารักจะตายก็เดินท่าทางเท่ดีงับไปนะฮะปัญหาของประเทศเรามันรวมศูนย์นะครับเราลองไล่ไปที่ผมบอกเมื่อกี้คือเรื่องหวยไล่ไปเจ้ามือรายย่อยที่บ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดครับไล่ไปเรื่อยสุดท้ายต้นตอก็จะอยู่ที่นั่นแหละไอ้ระบบกษัตริย์นี่แหละใช่มันจะมีในหน้าคนมาคอยเก็บเงินแต่ละเดือนเยอะนะ
หวยบอลการพนันยาเสพติดทำไมปราบไม่หมดสักทีครับทำไมทักษิณถึงถูกไล่ออกไปอยู่ต่างประเทศเพราะทักษิณมันบังอาจทำสงครามกับยาเสพติดไม่ดูเลยว่าใครคือทักษิณแม่งละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณฆ่าตัดตอนเขาได้ยังไงไอ้ทักษิณไม่ได้ฆ่ามันฆ่ากันเองไม่ข้ออ้างไงคุณฆ่าตัดตอนเขาได้ยังไงคุณทักษิณเชื่อนั่นแหละคุณนี่เลวระยำตำบอนมากนะคุณไม่สมควรที่อยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องไปอยู่ประเทศอื่นที่มันดีกว่าประเทศไทยไปเลยตกลงนี่ไล่ก็จะติดไปไงให้ไปอยู่ประเทศที่มันดีกว่านี้คุณอย่ามาอยู่ที่นี่ที่นี่มันเป็นประเทศที่มีกรอบจารีตธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแบบนี้อย่าหืออย่าอือยาเสพติดนะครับถ้าคุณรู้จักผงขาวนะสิงโตคู่อย่าลูกโลกแล้วเป็นข้าวเจ้าเหรอเป็นข้าวเหนียวผงขาวนะโดยคำคุณจะต้องรู้จักภูมิผู้เป็นเสี่ยวกับขุนสาครับถึงคุณจะตายแล้วเราก็จะเอามาสืบสาวเขาไปเดี๋ยวเขาจะเผาไม่อีกกี่วันเขาจะเผาได้ทำไมคุณถึงไปเหยียดย่ำคนตายแบบนี้คุณภูผาคุณนี่เลวมากมันต้องกระชากออกมาก่อนกระชากว่าใครนี่ที่อยู่เบื้องหลังจริงเหนือขึ้นไปเหนือภูมิก็ยังมีอีกนะผัวของแม่ผัวของแม่ผัวของแม่สังวาลน่ะผัวของแม่สังวาลผัวของสังวาลหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้พูดผิดผัวของแม่ภูมิพลที่ทำงานส่งไงอันนี้เข้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับส่งมาฟรีอะไรเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ผลิตผงขาวหรือเฮโรอีนได้เป็นล่ำเป็นสันครับนี่แหละสุดท้ายปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยทั้งหวยทั้งบอลยาเสพติดรวมทั้งระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์อันนี้มันแปรสภาพมาจากยุคท่าสมัยแต่ก่อนนานแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่ปลายไงคืออ้าวอย่างเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆไงหัวเมืองก็ต้องเอาไปเส้นไหว้กับไอ้ตาแขวงใช่ก็จะมีเริ่มจากระดับหัวเมืองขึ้นไปแขวงเข้าสู่ส่วนกลางก็ไล่เป็นระดับขั้นระดับอันนี้ไปนั่นแหละพอไล่ไปสุดท้ายก็ไปติดอยู่ข้างบนอีกครับทุกปัญหามันไปอยู่ที่เดียวก็ง่ายชัดเจนฮะอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาชัดเจนเลยคืออยู่ที่ระบบกษัตริย์นั่นแหละแค่นั้นเองก็คือพี่น้องเรานะครับก็อย่าลืมด่าประยุทธ์ด่าโน่นด่านี่ด่านั่นอย่าลืมต้นตอของปัญหานะครับก็ที่ผมเปรียบเทียบคือเจ้าของหมาถ้าอยู่ในไทยเนี่ยด่าไม่ได้ก็ส่งข้อมูลมาให้เราด่าให้เดี๋ยวจะด่าให้ฮะถ้าเกิดไม่กล้าพูดไม่เชิงด่าสิเราจะพูดให้เราใช้คำว่าด่าในปากร้ายจริงเราเป็นคนสุภาพเราจะไปด่าเขาได้ไงเราเป็นสุภาพชนนะครับเห็นไหมพูดดีเหมือนกันคือสุดท้ายเราก็ต้องโค่นระบบเก่าคือระบบกษัตริย์ครับเพื่อสถาปนาระบบประชาธิปไตยขึ้นมาครับเนาะระบอบที่ประชาชนมีอำนาจนั่นแหละไม่ใช่ระบอบที่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจอย่างเช่นกลุ่มของวชิราลงกรณ์กลุ่มของพิจิตรโอชาไอ้สองนายเนี่ยนะฮะในอนาคตนี้พวกคุณจะเหมือนหางอึ่งนะฮะครับเดี๋ยวก็หายไปนะฮะเป็นตัวอึ่งคือถ้าเราไปเจอโจมตีพวกประยุทธ์เดี๋ยวประยุทธ์ล่มมันก็เอาคนอื่นขึ้นมาอีกอันแน่นอนฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นแค่หมากในตารางที่เขาใช้เดินนั่นแหละเหมือนเมื่อก่อนเขาอะไรสมัยสนอมลงประพาสเปรมจุลสุรนนท์เขาโละทิ้งทีละคนนะครับเจ็ดนาฆ่าโคถึงเจ็ดศึกฆ่าขุนพลนะคือเขาก็เปลี่ยนไพ่ไปเรื่อยๆไอ้ว่าพอเห็นคนเบื่อประยุทธ์มากๆแล้วก็หาทางเอาประยุทธ์ลงเอาคนใหม่ขึ้นมาแน่นอนผมคิดว่าเขาน่าจะมีการเตรียมแล้วว่าเขาคงจะไม่ปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจนานเพราะว่ายิ่งประยุทธ์อยู่นานเท่าไหร่เขาก็จะรับผลกระทบมากเท่านั้นเพราะว่าใครๆเขาก็ดูออกว่าประยุทธ์เนี่ยปอกคอเขียนว่าชิราลงกรเต็มๆเขาก็ควรที่จะถ้าฉลาดเขาก็คงจะคิดได้บ้างอะนะไอ้เรื่องแบบนี้เรื่องชั่วๆเขาฉลาดอยู่แล้วนะเขาคงจะหาอะไรที่มันดีกว่าของเดิมใช่เพื่อมาหลอกประชาชนต่อไปมันก็จะหลอกไปเรื่อยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องคิดถึงตัวการใหญ่ครับนั่นคือระบอบกษัตริย์เราต้องโค่นมันไปใช่นะครับเอาละฮะวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะวันนี้ก็ประเด็นที่เตรียมมาก็คุยกันพอสมควรอาจจะได้สาระบ้างไม่ได้บ้างนะฮะก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะฮะว่าคือเราจะคุยกันแบบตามภาษาวัยรุ่นนะสบายสบายสไตล์มยุรานะเพราะว่าคืออย่างวิทยากรท่านอื่นกันก็โอ้เขาให้ความรู้ท่านก็มีความรู้ความสามารถจากประสบการณ์เยอะแยะมากมายนักวิชาการอย่างอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินนะฮะอาจารย์ตุรชัยและก็อาจารย์สุดารังค์โอ้เยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมที่จะให้ความรู้ในอีกข้อมูลหนึ่งส่วนพวกเราก็จะเป็นแบบสบายๆแบบนี้ครับก็พูดกันไปตามที่เห็นตามที่เข้าใจตามที่รู้สึกนะฮะครับก็สำหรับวันนี้นะผมดีเจติโต้นะฮะแล้วก็พี่ภูผาต้องขอลาท่านไปก่อนนะฮะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ